สวัสดีครับปรากฏว่าสัปดาห์นี้เรามี iOS 12.3 มาให้ทดสอบกันถึง2เวอร์ชันเลยครับนั่นคือเบต้า5และเบต้า6ที่ปล่อยห่างกันเพียง3วันเท่านั้นครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากบั๊กสำคัญที่ต้องรีบแก้ไขทำให้ Apple ต้องส่งเบต้าใหม่ตามออกมาอย่างรวดเร็วครับการอัปเดตแบบไม่คาดคิดในครั้งนี้จะให้ผลลัพธ์ความเร็วและแบตเตอรี่แตกต่างไปจากเดิมแค่ไหนเราไปทดสอบบน iPhone 10เปรียบเทียบระหว่าง iOS 12.3 เบต้า5กับเบต้า6กันเลยครับเริ่มต้นด้วยการทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 4ปรากฏว่าความเร็ว CPU ทั้งในส่วนของ Single Core และ Multi Core บน iOS 12.3 เบต้า6เพิ่มขึ้นครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะในเบต้า5ก่อนหน้านี้ Single Core ลดลงแต่ Multi Core เพิ่มขึ้นแต่พอมาเป็นเบต้า6ใหม่ล่าสุดเพิ่มขึ้นทั้ง2ส่วนและเร็วกว่าทั้งเบต้า4กับเบต้า5ด้วยครับเราไปดูกันต่อที่ความเร็ว GPU กันบ้างครับว่าจะมีข่าวดีเร็วขึ้นหรือเปล่าผลปรากฏว่าไม่ได้เร็วขึ้นครับแต่ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเบต้า5แต่ก็เร็วกว่าเบต้า4ก่อนหน้านี้ยังอยู่ในกลุ่มคะแนนที่ดีครับไม่ได้แย่หรือเสียหายอะไรและในการใช้งานจริงเช่นการเล่นเกมก็ไม่เห็นผลแตกต่างอะไรมากครับจากความเร็วเราไปต่อกันที่แบตเตอรี่ไปดูกันครับว่าการอัปเดตใหม่นี้จะให้ผลที่น่าพอใจแค่ไหนไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone 10ใช้จอแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทำให้เกิดอาการจอเบิร์นหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอ1ชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งนึงเท่ากันครับและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ 50% ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบบน iPhone 10ปรากฏว่าเบต้า6ยังคงรักษาระดับการสูบแบตเตอรี่ได้ดีครับเท่ากับเบต้า5โดยใช้ไปเท่ากันที่ 6% เหลือ 94% ซึ่งดีกว่าเบต้า4ที่ใช้ไป 7% เหลือ 93% ครับผลการทดสอบในครั้งนี้ iOS 12.3 เบต้า6บน iPhone 10ผลลัพธ์ทำได้ดีครับความเร็ว CPU เร็วขึ้นแม้ GPU จะลดลงบ้างแต่ตัวเลขทั้ง2ส่วนก็ไม่ได้แตกต่างกันมากครับไม่กระทบต่อการใช้งานโดยรวมถือว่าผ่านครับอีกทั้งการใช้แบตเตอรี่ก็อยู่ในระดับที่ดีแต่ก็ยังคาดหวังให้ดีขึ้นกว่านี้ในเวอร์ชันเต็มครับคงต้องมาลุ้นกันมาดูกันครับว่าสัปดาห์หน้าจะมีเบต้า7หรือตัวเต็มจะมาเลยมาเมื่อไหร่ติดตามข้อมูลใหม่ๆและผลการทดสอบได้ที่นี่นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ